สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนกินนะคะวันนี้เรามาหาลุงแดงกันเนาะที่เดอะมอลล์โคราชลุงแดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขึ้นห้างขึ้นห้างมาขึ้นห้างนะครับขึ้นห้างนะครับงานขึ้นห้างใช่ไหมแต่เรามาดูหน้าไม้ขึ้นห้างของลุงแดงกันนะว่าจะเป็นยังไงเนาะมาอันนี้ต้นแรกเลยนะครับเอ้าเปิดกันเลยนี่นะครับนี่ครับราคาอยู่ที่โอ้โห500บาทมันติดด่างอยู่นะครับต้นนี้ครับติดด่างอยู่ครับอันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าราคารวมส่งนี่ส่งไหมหรือว่าจะคิดราคายังไงกับลูกค้าแจ้งความประสงค์มั้ยราคาเรา500บาทนี่ก็ค่าส่งเมา100บาทครับผมเมาไปเลยเหรอเอาถ้าเขาซื้อ10ต้นน่ะคือ10ต้นก็ส่งไปตามนั้นเลยพี่ได้ๆวันนี้ลุงแดงจัดเต็มให้เลยนะอันนี้ต้นแรกนะคะมาต้นที่2อันนี้ต้นที่2นะครับอันนี้15อันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับครับนี่นะครับราคาราคาตามนี้นะครับ 4,700 บาทต้นนี้ฟอร์มสวยนะครับทรงสวยสีเค้าลึกเพราะว่าพื้นสีเค้าเข้มเนาะแต่ดูใบใหม่สิสวยๆเลยนะครับอันนี้ฉีดพรมน้ำเปล่าลงไปน้องไม่ได้ครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปน้องไม่ได้น้ำมาต้องดูสองคืนละต้องดูดีหน่อยงานขึ้นห้างต้นนี้นะครับแล้วก็มาต้นเล็กๆกันอันนี้ไม้ดำนะครับต้นเล็กนะครับเนี่ยครับ150บาทนะครับฟอร์มดี150บาทนะครับ150ค่าส่งเมา100บาทนะครับลุงแดงย้ำแล้วนะนี่นะครับอุ้ยนี่เป็นไม้ดำนะครับผมไม้ดำกระถางสวยกระถาง150หมดนะครับนี่นะคะ150กระถางที่1อันนี้กระถางที่2นะคะอันนี้150เหมือนกันใช่มั้ยครับผม150หมดเลยครับที่3เป็นไม้เมล็ดปักเดียวกันนะครับเนี่ยมันจะโตไม่เท่ากันนะครับอ๋ออันนี้กระถางที่4นะกระถางที่4นะคะกระถางที่5นะครับกระถางที่6ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับกระถางที่6ใหญ่เลยอันนี้ต้นน้อยนะครับ100บาทอันนี้100เดียวไม้ดำนะไม้ดำครับครับแล้วก็มาต่อด้วยเงินหนานะครับหนาเนาะนะครับอันนี้เป็นเงินหนาใบกลมนะครับใบกลมใบจะออกคำช้อนหน่อยนะครับต้นนี้มีใบเสียนิดหน่อยเนาะครับมีใบเสียนิดนึง2,500 นะครับผม2,500ราคารวมส่งนะครับนะครับแล้วต่อมาจะเป็นต้นนี้สวยเนี่ยนะครับเอาแล้วต้นสวยคือถูกกว่าไหมมันคนละสายพันธุ์ครับผมเอ้าเหรอเอาบอกสายพันธุ์อันนี้ก่อนครับอันนี้มันจะเป็นใบซ้อนครับพี่อันนี้ทรงใบมันจะออกก้านมันจะยาวหน่อยออกก้านจะอ๋ออันนี้คือเขาเรียกอะไรนะคอมแพกใช่ครับอันนี้จะเป็นคอมแพกนะครับแต่อันนี้ใบอันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินหนาใหญ่นะครับอันนี้จะใหญ่อยู่แต่มันไม่ใช่เชิงด่างเหลืองนะครับมันจะออกขาวๆครีมๆนะครับพี่เนี่ยนะครับสามต้นเนี้ยไม้แม่เดียวกันใช่ไหมนี่ต้นที่2นะคะครับนี่ต้นที่2ต้นที่2 2,001 นะครับ2เดี๋ยวนะอ่ะต้นแรกอ่ะ2,002ต้นแรก22ต้นที่2ก็2,002นะครับลุงแดงต้นที่2ลดราคาอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องต่อ2,002ราคารวมส่งหมดนะครับต้นที่2ก็2,002ต้นที่3ล่ะ2,003ครับต้นนี้จะใหญ่หน่อย2,003ใหญ่หน่อยนะคะราคารวมส่งทุกต้นนะครับโอเค2,003นะไม่สวยสวยทั้ง3ต้นแล้วก็มาต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นคอมแพกนะครับโซกคอมแพกนะครับต้นนี้สีจะดีมากเหมือนต้นที่เราขายไป 8,500 ที่ว่าเขาโทรมาเอาคนไหนก็แย่งกันอ่ะครับแต่ต้นนี้สียังไม่ออกเป็นไม้แม่เดียวกันจ้าต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะดูราคา2,500 ครับพี่2,500วิราคาดีมากสีดีด้วยครับ2,500ครับนี่นะครับแล้วก็มาต้นนี้ครับต้นนี้เป็นไม้หน่อนะครับครับผมวิก้านชมพูสวยครับก้านชมพูนะครับต้นนี้2,200 2,200ราคารวมส่งเหมือนกันจ้ะมาต่อด้วยต้นนี้นะครับเฮ้ยต้นนี้ใบจะออกผิวๆหน่อยพี่ครับใบจะตกๆอ่ะขึ้นมากระตกขึ้นมายอดใหม่เขาสีโอ้ยน่าเอ็นดูเนี่ยต้นนี้8,500รวมส่งเหมือนกันนะครับ8,500รวมส่งอุ้ยโทษนะคะ8,500รวมส่งจ้าครับมาต่อด้วยต้นนี้นะครับสนิมหน่อยนึงนะต้นนี้นะต้นนี้จะออกสนิมแต่ได้ข่าวว่าเคยจัดจ้านอยู่แหละครับผมแต่ต้นนี้จะเป็นไม้สีม่วงนะครับไม่ใช่สีชมพูนะครับครับอันนี้ใบสีกำลังแห้งแต่มันโดนพลังงานแสงอาทิตย์เนาะมันร้อนมากครับสีมันก็เลยซีดองศาบ้างครับผมนี่นะต้นนี้ราคา
12,000นะครับต้นนี้คอมแพกนะครับคอมแพกล้านเปอร์เซ็นต์เลยคอมแพกล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีดอกด้วยครับจ้าออกดอกยากใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้อันนี้ก็เป็นไม้สีแบบไม้แบบนี้เราเป็นตั้งแน่เนาะใช่ใช่ใช่ครับทรงได้นะครับทรงได้ใบดีครับแข็งใบไม่ค่อยเสียอันเนี้ยจะออกน้องแมวนะครับน้องแมวครับราคาตั้งอยู่ที่850ครับไม้ในเข่งนะคะ850บาทในเข่งละส่งไปทั้งเข่งนี้เลยเหรอแดงยังไงก็คุยกันอีกทีเนาะหลังไมค์กันอีกทีเนาะนี่นะครับ850จ้ะอันนี้ก็850เหมือนกันต้นนี้นะในเข่งที่2นะคะมีสีนะมีสีราคาดี850ไม้ในเข่งพระเจ้าช่วยนี่นะครับเนี่ยอันนี้เข่งที่3นะจ๊ะ3เข่งนี้ถ้าเอาอ่ะผมให้ 2,200 รวมส่งนะครับถ้า3เข่งนี้ 2,200 รวมส่งนะครับแต่ถ้าการส่งอ่ะผมจะขอย้ายไปอยู่ในกระถางนะครับเพราะว่ามันส่งยากถามว่ายากไหมมันไม่ยากหรอกมันใหญ่แล้วมันเสียค่าขนส่งเยอะเนาะถอดกระถางเปลี่ยนไซส์นะคะนี่นะคะนี่นะเอามานะครับอุ้ยงดงามต้นนี้นะครับจ้ะสวยสวยอ่ะต้นนี้สีเคยจัดจ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนเนาะดอกเนาะสีดอกผมเนี่ยนะครับราคา 2,700 นะครับสนใจโทรมาได้นะครับนะคะพิจารณากันได้ตามภาพเลยแล้วก็มาต้นนี้เป็นไม้ยอดนะครับอันนี้ยอดนะต้นนี้เป็นไม้ยอดเคยสวยมาก่อนแต่น้องนี่ให้ดูสีลึกๆนะต้นนี้น้องไปนะครับนี่นะนี่ค่ะโอ้โหต้นนี้เป็นไม้ยอดยอดมาได้4 ใบมาแล้วนะครับประมาณ7 เดือนต้นนี้ก็คือรากก็สมบูรณ์แล้วแหละยอดใหม่มาขนาดนี้แล้วเนาะไหนราคาดูซิ1,900ครับต้นเนี่ย1,900บาทนะจ๊ะไม้ยอดต้นนี้นะครับต่อด้วยต้นนี้ใช่ครับตอนแรกอันนี้ใบอ่อนนะอันนี้กำลังใช่ไหมครับผมใบใหม่ก็ยังไม่แห้งแต่ว่าสีก็ยังไม่เต็มถ้าเต็มก็จะประมาณนี้เนาะครับผมต้นนี้เป็นลูกผสมพันแสนนะครับต้นนี้เป็นไม้หน่อไงลุงแดงมีของแดงมีของครับต้นนี้เป็นไม้หน่อเป็นลูกผสมพันแสนครับอันไหนราคาอยากฟังราคาอยู่ที่2,550 บาทครับผมปะทูพี่น้อง2,550 บาทอันนะคะเนี่ยเชียร์2ต้นเนี้ยดูแล้วมันสะดุดตาดินะครับแล้วก็มาต้นนี้นะครับสนุไว้เลยครับ3ต้นนี้เป็นไม้เม็ดฝักเดียวกันนะครับเนี่ยนี่นะ3ต้นนี้ฝักเดียวกันครับผมแต่คือต้นนี้จะออกสีหน่อยครับผมอันนี้ก็คือรอสีเข้าแต่ก็เห็นสีมาแล้วเห็นสีมาแล้วน้องสมบูรณ์มากน้องสมบูรณ์มากแล้วสีเขาอ่อนเนาะเราต้องระวังแดดช่วงนี้เนาะ3ต้นนี้5,000ผมให้ 5,200 รวมส่งนะครับเดี๋ยวนะเอาดีๆนะเอาใหม่แดงเอาใหม่ดูปากลุงแดง3ต้นเนี่ยครับ3ต้นเนี้ยผมให้ 5,200 รวมส่งลุงแดงนะครับสําหรับไลน์นี้นะครับสําหรับไลน์นี้นะครับสําหรับไลน์นี้นะคะ 5,200 บาทรวมส่งเด้อเอานะแล้วก็มากระถางนี้นะครับครับกระถางนี้จะเป็นไม้ใบกลมนะครับใบเนี่ยครับสีเคยจัดจ้านนะครับเคยจัดจ้านเคยนะครับนี่นะมันเป็นช่วงนี้เราก็รู้กันอยู่นะว่าสีไม้มันจะดรอปลงเนาะนะครับทรงก็จะใบก็จะแบบครับใบกว้างครับผมใบกว้างใบกลมกระถางนี้อยู่ที่ 3,500 บาท500บาทโอเคครับต้นนี้เราไม่ไลฟ์ละเพราะเราไม่อยากขายมันทำไมล่ะก็ราคามันมีอยู่แล้วเผื่อใครเขาอยากหยิบอยากจับก็เนาะต้นนี้มีต้นเดียวในโคราชเลยต้นเดียวในโคราชในโลกอ่ะให้ในโลกไปเลยต้นนี้เป็นไม้เม็ดนะครับอธิบายสรรพคุณมาก่อนว่าสายพันธุ์ตอนแรกที่ได้มานะได้ต้นเล็กเลยผมได้มาเขาบอกว่าเป็นเลนีซองด่างเหลืองแต่ผมมาเลี้ยงมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่ครับมันออกเป็นแต่ใบมันเป็นแนวเลนีซองแต่มันเป็นอยากอะไรล่ะน่าจะเป็นลูกผสมแต่เขาก็มีเชื้อสายแหละใช่ครับผมเขาน่าจะมีเชื้อสายขนาดนี้แล้วแต่น้องก็มีฝักแล้ว1,2,3,4อันนี้คือฝักที่4นะคะครับผมผสมหมดนะครับผสมกับมือรับรองว่าด่าง 100% 5นี่5ตัวนี้แล้วก็ถ้าใครจะยกยอดก็ได้เอาไปตั้งพ่อตั้งแม่ก็ได้นะต้นนี้น้องติดราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะคะสายพันธุ์หายากเหมือนกันน้องก็รวมส่งให้นะครับรวมส่งรวมส่งให้เลยครับแล้วก็มาต้นนี้นะครับมา
สีแบบตกสะเก็ดด่างทุกใบครับต้นนี้ยังไงต้นนี้มีข้อดียังไงต้นนี้เป็นลูกผสมทับทิมนะครับนี่ค่ะต้นนี้เป็นลูกผสมทับทิมแต่ไม่ใช่ทับทิมถือฝักนะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับผมเป็นลูกผสมเป็นลูกผสมครับครับต้นนี้ราคาอยู่ที่ 3,700 บาทนะครับ 3,700 บาทนะครับแล้วก็มาต้นนี้อ่ะต้นนี้จะเป็นไม้หน่อนะครับครับต้นนี้เป็นไม้หน่อครับสีได้อยู่นะครับแต่ตำหนิตามภาพเลยนะครับแต่สีเขาด่างลึกสวยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช่ใช่ผสมได้ด้วยเนี่ยผสมแล้วเรียบร้อยด้วยติดฝักดูสิไม้หน่อเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะไม้หน่อนะต้องมีมากเลยฝักอ่ะใบใหม่มาแจ่มๆเลยนะครับใช่อ่ะราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทไม้หน่อนะครับต้นนี้ราคาดีเลยวันนี้แดงเราอ่ะไล่โชคให้จบๆนะตรงนี้นะหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะแดงนี่นะครับอันนี้ทำไมฟอร์มสวยจังเลยมันเป็นทรงแนวเหมือนที่เขาว่ามังกรไหมใช่คล้ายๆใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมได้มาไม่ฟันต้นนี้ผมได้มาเก็บ2ปีแล้วแต่ผมได้เขาวางข้อผมก็เคยเห็นว่าเขาวางข้อโชคได้เหมือนเสน่ห์จันทร์ด้วยหรอเนี่ยใช่ไหมครับผมต้นนี้อยู่ที่2,100นะครับ2,100นะคะ2,100บาทได้ทรงได้นะครับสวยมากสีก้านชมพูเลยนะครับผมค่ะแล้วก็ต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นละ170นะครับ3ต้นเนี่ยถามว่า มันเป็นไม้ดำครับไม้ดำถามว่าด่างไหมแต่ด่างนะครับใบไม่ใช่ว่าใบใหญ่นะครับจะเป็นใบกลมเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่แม่เขาใบกลมครับ170บาททั้ง3ต้นเลยใช่ไหมอ่านี่นะมาแล้วนะครับเนี่ยจัดเซตให้คุณผู้ชมไหม3ต้นนี้170รับ3ต้นลดไหม350ไปเลยรับ3ต้น350คำตกคณิตศาสตร์หรือเปล่าลุงแดงเอาเถอะนะไปตามนั้นพี่3ต้น350ฝนต่อรองให้แล้วนะ3ต้นนี้นะคะทุกคนรวมส่งยังรวมส่งครับรวมส่งเอ้ารวมส่งให้ไปเลยนะคะนี่น่ะมาด้วยต้นนี้นะครับมาสุดท้ายท้ายสุดของสวนแล้วมาท้ายสวนกันเลยเนี่ยต้นนี้สีได้สีสวยนะแดงเนาะสีสวยเนาะแต่น้องโดนอันนี้ไม่ใช่จิ้งหรีดนะครับเป็นกระรอกนะครับกระรอกผมเลี้ยงเองนะครับโอ้ยไอ้ระสัตว์ก็รักไอ้ต้นไม้ก็เลี้ยงโอ้ยโคตรหนักเนี่ยได้ไหมนี่นะนี่นะครับต้นนี้ฝักเนี้ยผมผสมแล้วนะครับผมผสมทับทิมสยามนะครับโอ้ยผสมแล้วเรียบร้อยอันนี้นะแบกสักหน่อยนี่สีเขาจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือสีลองไว้ใช่ไหมใช่ครับครับครับอันนี้สีอันนี้ใบใหม่อันนี้ใบรองเนี่ยสีเขาจะเป็นอย่างนี้นะเราก็รู้อยู่เนาะว่าถ้าสีขนาดนี้ถ้าเป็นปลายฝนต้นหนาวจะขนาดไหนเนาะโอ้ยไม่อยากจะคิดสงสาร อันนี้เป็นกระถาง15นะครับยังไงไหนฟังซิฟังซิไหนราคานี่นี่นะครับราคานะครับคุยไม้สวยราคาหลักพันทุกคนแล้วใบกว้างถ้ามีใครตามหาทรงนี้นะรีบเลยนะคะ 5,200 นะครับ 5,200 รวมส่งนะครับรวมส่งให้แล้วด้วยโอ้ยลุงแดงอย่างเลิศอ้าวทีนี้ไม่เห็นกวักมรกตมะทิ้งท้ายกันที่กวักมรกตด่างกวักมรกตตัวนี้คือเป็นด่างเหลืองใช่ไหมครับผมด่างเหลืองนี่นะคะนะครับฟองตอด้วยอ่ะเนี่ยราคาตามนี้นะครับ750 750บาทอันนี้ต้นใหญ่สุดเนาะครับผมแต่ต้นนี้ลองลงมาต้นนี้ก็ปล่อยเหมือนกันโอ้โหครับกำลังจะมาแล้วเนาะเป็นพุ่มเลยอ่ะเนี่ยมาแบบชมพูเลยอ่ะเหมาะสำหรับไปตั้งโต๊ะเนาะพี่เนาะใช่ๆเปลี่ยนกระถางสวยๆเนี่ยต้นนี้850นะครับ850บาทไม้ไม่ถึงพันของมรกตค่ะทุกคนนี่นะครับนี่ราคาดีมากเลยแดงนี่นะใบนี้สวยอยู่เนาะเห็นเนาะอันนี้ก็แยกได้นะคะเรื่องแล้วเนี่ยนี่ค่ะด่างครับ450นะครับกระถางนี้450บาทรวมส่งให้ไหมนี่หรือว่าคิดค่าส่งหรือรวมราคาเนี่ยของกวักมรกตเนี่ยเมาเมา100บาทอะเมาเมา100นึงนะโอเคได้ได้ได้อ่ะสุดท้ายค่ะนี่นะโอเคกวักมรกตต้นนี้ไหนราคาอยู่ไหนหัวใหญ่มากนะพี่หัวใหญ่มากต้นนี้500นะครับ500บาทนะคะโอเคนะครับโอเคสำหรับลุงแดงของเราวันนี้ฝากช่องทางการติดต่อก็จะมีเพจครับผม Facebook ครับผมเดี๋ยวฝนจะขึ้นให้ว่าเป็น Facebook ชื่ออะไรอะ Facebook ผมชื่อแดงครับ DANG โอเคเดี๋ยว
เบอร์โทรก็คือทิ้งไว้ให้ข้างล่างแล้วแอดไลน์ได้ไหมแดงได้ครับได้แอดไลน์หาน้องเลยนะคะแล้วก็คุยตกลงราคากับน้องเลยได้ครับแดงของเราใจดีสนใจต้นไหนคุยกันได้ครับผมโอเคลุงแดงขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย